ครับก็วันนี้คงไม่มีอะไรทำครับเราก็เลยมาส่งประกวด S9 กันก็มาดูกันเลยครับ S9 ตัวแรกก็จะเป็นสีแดงเป็นสีแรงเขาเรียกฮะสีแดงแรงฤทธิ์ครับก็ด้วยความที่ว่าเครื่องมันบูสต์เสียงดังครับผมก็ตั้งชื่อว่าเฟอร์รารี่ดีกว่านะ สนุกสนุกครับวันนี้ไม่มีอะไรก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับให้เพื่อนๆได้ไปลองทำดูครับตอนนี้ S9 ก็กลับมาเสียบปลั๊กก็พอมีกำไรบ้างแล้วเนาะสำหรับคนไฟถูกเนาะยังไงเขาก็ใช้กันอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาจะว่างเอามาทำสีเล่นกันแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็คือหลังจากทำสีมาแล้วครับดูใหม่สดใสขึ้นมาทันตาอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องตุ้ยนะครับเขาทำให้ครับทำความสะอาดให้ทุกอย่างเลยทำสีด้วยพัดลมก็เงาแวบเลยครับเนี่ยเห็นไหมนี่ดูพัดลมดำปิดเลยครับฝุ่นเฟิร์นไม่มีตัวนี้นะอ่ะสีแดงผ่านไปแล้วนะครับทีนี้บางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ้ยทำสีมันร้อนไหมไมนิ่งก็ไม่รู้ครับไมนิ่งก็เลยเทสให้เลยอย่างตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานต่อเนื่องขุดมาแล้วประมาณเดือนกว่าๆ2 อาทิตย์ถึง1 เดือนเนี่ยเป็นไงสีดำคมเข้มสุดยอดโอ้โหกล้องตั้งด้านเดียวนะไม่กล้ายกกลัวมันสั่นก็ดูให้ดูนะครับไม่มีอะไรเลยครับเราก็ทำสติ๊กเกอร์แปะแล้วก็ใช้ขวดสเปรย์พ่นสีเอาไม่ต้องอะไรมากครับเราทำของใช้เองนะเห็นไหมดูรูปภาพบิตเมนแหมอย่างสวยเลยครับเหลือตรงนี้ครับนี่ด้านข้างนี้อยากจะสกรีนเขาว่า Ant Miner นะบอกรุ่นด้วยว่าเป็น S9 วิธีการก็ไม่มีอะไรครับถอดประกอบนะแต่ละชิ้นเลยมาทำความสะอาดใหม่แล้วก็ใช้สเปรย์ยี่ห้อไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวก็หาโฆษณาสีสเปรย์เขาอีกเอาสเปรย์ถูกๆครับอันนี้เขาบอกว่าสเปรย์ใช้กับซ่อมรถยนต์นะมันก็จะสีสันที่สดใสเงาอันนี้ก็เป็นสีสเปรย์สีดำขวดถูกๆครับ 30-40 บาทก็ใช้1กระป๋องมั้งแค่นั้นเองผมไม่ได้พ่นเองครับให้น้องเขาทำให้น้องเขาเอาไปพ่นปึ๊ด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 เสร็จเลยเป็นไงครับสองสีสีสันน่าดูชมเลยไหมครับนี่เยี่ยมเลยอ่ะยกกล้องเลยนี่ครับอึ๊บไม่มีขายผมบอกเลยไม่มีขายครับอยากได้ต้องทำเองผมทำเป็นตัวอย่างแล้วความร้อนไม่ขึ้นไม่มีผลกับความร้อนเห็นไหมครับสีดำดูดีไหมโอ้โหสีแดงนี่ก็แบบโหเจ็บจริงๆครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปอาจจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะถ้าเกิดมี S9 เข้ามาอีกเนี่ยผมก็คงไปหาซื้อมาเก็บแล้วก็ให้น้องทำสีที่บอกไม่มีขายไม่นะครับเพราะทำเสร็จปุ๊บมีคนเอาแล้ว เนี่ยครับตอนนี้ S9 ก็แพงครับใครๆก็ไปหาซื้อแล้วตอนนี้มันขุดได้กำไรตอนนี้ผมก็คงไม่ได้บูทให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปส่งเขาแล้วครับเอาเป็นว่าทุกอย่างเทสเรียบร้อยความร้อนที่ว่ามันจะถูกระบายไปกับตัวบอดี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับสีก็ไม่บวมไม่อะไรด้วยเพราะนั้นเทสแล้วโอเคผ่านเพื่อนๆท่านใดอยากทำบ้างก็ลองดูนะเดี๋ยวไม่นิ่งอาจจะต้องไปทำT15บ้างแล้วสีมันสวยเจ็บเหลือเกินโอเคครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะเอามาให้ดูชมกันเพื่อนๆท่านใดมีทำอะไรแปลกๆใหม่ๆก็เอามาชมกันได้นะครับสวัสดีครับ